นิทานเรื่องเอ๋เอ๋เอิงเอยแต่งโดยอัครพลวัฒนศิลป์วาดภาพโดยวิภาวีจันวงศ์สำนักพิมพ์คิดบวกเอ๋เอ๋เอิงเอยใครเคยสงสัยเหมือนต่างอย่างไรพ่อแม่ของเราพ่อเราตัวสูงส่วนแม่ตัวเตี้ยแม่ไว้ผมเปียพ่อไว้หนวดเคราพ่อเราตาเล็กส่วนแม่ตาโตแม่ชอบผูกโบพ่อผูกเน็กไทแม่ชอบเข้าครัวพ่อชอบกีฬาพ่อเราเลี้ยงหมาแม่ชอบฟังเพลงพ่อชอบกอดเราก่อนเราเข้านอนแม่เราชอบหอมตื่นนอนตอนเช้าพ่อและแม่ล้วนแตกต่างกันแต่ที่เหมือนนั้นรักฉันกว่าใคร